เอาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาปุบมาปะกันชั่วโมงที่สองนะขณะนี้ท่านทั้งหลายก็กำลังฟังรายการสัลสัพเพเหละปะกินนาคาขอนลุงไก่แจงก็มาปุบมาปะกันวันพัดวันศุกร์วันเสาร์เนอศรัทธาเนอมาฟังเสียงยองนะเสียงยองนี่ก็ยองป่าสร้างเนาะขามน้ำปิงมาพำนักผักจำวาซาด้วยหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์วัดประธาดอยน้อยสนองงานครูบาอาจารย์เนาะเฝ้าวัดเฝ้าว่าหึเปิ้นก้าเนี่ยปฏิบัติปัดกวาดเวลาหลวงพ่ออยู่ก็เฝ้าวัดเปิ้นมาติดต่อก้ามยังก้าไปต้อนรับศรัทธาญาติโยมนะมีอย่างจะสั่งทุลุงไว้กาน่ะหรือว่าจะโทรหาเปิ้นบอเนี่ยแต่ก็เจ้านายก็ทางอำเภอก้านี่เปิ้นมาหามปะไอ้เนาะทุลุงก็หับหน้าเปิ้นไปก่อนเอ้ยนะปฏิสัมพันธ์ตอนหลับเปิ้นก่อนก็เปิ้งปาอาศัยกันไปศรัทธาตุเจ้าพันเนนบ่บัดเดียวก็เข้มไปเข้มไปเนาะโทเนนเขาก็ไปโรงเรียนแล้วว่าปุ๊บโตยินทักยินดีบ่โตกูเตอมันอดๆนั่นแหละเนนเหมือนกันมันไปดักหูยินใจละอ่อนด้ะก็งอมเหมือนกันแหละแต่ก็คุ้นขึ้นวัดอยู่วันเสาร์วันติดมันก็ขึ้นวัดขึ้นว่ามาไหวพระธาตุพองก้าเอี้ยกะนะวัดว่าอารามก็ต้องช่วยกันพอคอยดูแลหน่อยซะท่านเนาะบ้านไก่วัดก็สอดส่องดูแลรถจิบรถเก๋งเข้ามาเนี่ยก็สำเติบเข้ามาในนามบทตู้จะไปไหววางใจกันไหนเนอศรัทธาเนาะเปิ้นมาให้มาดีเฮาก็ฮู้แต่วัดพระธาตุดอยน้อยนี่มีกล่องอยู่เป็น10ปลายบ่เนี่ยกล่องวงจรปิดนี่นะตั้งแต่ตีนดอยน้อยมาละอีเด้อรถทะเบียนสังกัมยังก็ดูหัวน่ะนะทุกวันน่ะมันจะมีกับวัดพระธาตุดอยน้อยนะจะต้องมีกล่องวงจรปิดเป็นหลักฐานเนาะศรัทธาเนาะเอ้าเมื่อมาปะกันนี่ศรัทธาญาติโยมวันนี้นี่ตามได้ข่าวจากท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมน่ะแต่คืนแล้วนี่เพิ่นก็ออกรายการธรรมะเพิ่นแน่นเด้อศรัทธาเนาะพี่น้องลำปางฟังแล้วก็มนอกมนใจเอ้ยนะตุลุงก็ฟังเพิ่นจนจบรายการน่ะปล่อยไก่ก้านี่ขอคิดธรรมะอย่างต่างๆวันนี้ก็หลังจากจบรายการตุลุงแล้วก็ฟังในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปอท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองเด้อหลวงปอเพิ่นมีสมณะเมตตาที่เพิ่นจะมาออกรายการเด้อศรัทธานะ 5:00 นถึง 6:00 นน่ะโตอันนี้เป็นพระมหาเถระสมัยตุลุงยังสมาดเนาะแย่งโง่เล่งควายตุลุงก็มีวิริยุเครื่องหนึ่งก็ฟังเปิ้นเตดน้ำเตดทำออกคืนนะเปิ้นขอมวอดอยู่ในวงการนักเทดออกคืนวิริยุก่อนนั้นมันเป็น AM น้ำจะ FM นะก่อนก็มีไพ่หลวงปอท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณก่อนพระครูบุญตันบริสุทธโธนะแล้วก็หลวงพ่อสุรพลกิติกาก็นี่เปิ้นเตดออกวิทยุนะแล้วก็มีท่านเจ้าคุณพระศรีเจ้าคุณพระศรีธรรมนิเทศก็ไอ้น่ะเจ้าคุณอาจารย์มหาศัพท์เนี่ยเนี่ยเปิ้นจะเทดออกอากาศนะศรัทธานะรายการปาทีปทองก็ไอ้น่ะเนาะศรัทธาเนาะเอ็มเดียวนี่ก็หลากหลายอ่ะศรัทธานะถึงแม้ว่าผมได้ฟังสดก็ฟังแห่งก็ได้ฟังใน YouTube นี่นะเอาจะฟังทำไทยทำเมืองทำยองทำอย่างใดหมดอ่ะซะดาหูติบเนอะได้ฟังหมดอ่ะแต่วันนี้จะได้ฟังสดๆเนอะในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณก็โอ้ถ้าได้ฟังกันไปเนาะซะดาเนาะอาหารใจเนอะเฮากินข้าวถึงวันนี้อาหารกายอาหารใจก็คือธรรมะนั่นเองเอาละจะทำมาฝากแถมทำมาอย่างตุเป็นธรรมะบรรยายในเรื่องโอตภัยนะตามกรรม
ที่เปิ้นขอฟังมาแล้วก็มีศรัทธาเฮาเจ้าขาทั้งหลายเนี่ยพิจารณาฟังโดยการตึ้งหมู่ตึ้งโรงตึ้งหลายเนอศรัทธาเนาะเฮาก็มาปันปอนให้ตอนจบแห่งกรรมนะมีปอเล่งนานลงกิตติวงศ์ก็พอปูจ้าสุดวาสาเนี่ยตัวเนาะไอ้น่ะเฮาก็ฟังโดยการเนาะฟังธรรมก็เกิดเนอโอตภัยปากนั้นสำคัญฉันไหนตั้งนโมสามรอบก่อน นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมุขโขกัลยานิยาสาธุตีณโอกาสบัดนี้ตุลุงก็จักได้แสดงธรรมเทศนาปินโอวาทหรือว่าปินโอวาทะโอวาทาหรือว่าโอวาทคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดสาดับสติปัญญาบรรดาตันสาธุชนทุกเพศทุกวัยจุงสำรวมกายวาจาใจน้อมหับสาดับละฟังต่อไปวันนี้ก็จะยกหัวข้อธรรมะเริงของปากนี่เรื่องปากนะปากเป็ดหลายอย่างปากคือมุกมุกคือปากเพราะปากปิ้นอวัยวะสำคัญของมนุษย์คุณเฮาทุกเพศทุกวัยตึงยิงตึงใจจุนมีการยกย่องปากว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีนี่คุณเฮาจะสบายตกต่ำลำบากอยากเย็นเข็นใจเดือดร้อนห่อนใจสารพัดสารเพส่วนมากเนื่องมาจากปากเนอะนี่เนื่องมาจากปากเลิงเล็กเลิงน้อยกายปิ้นเลิงใหญ่อู่กันบ่ฮู้จบฮู้สิ้นน่ะแม่แต่สุดแม่ตีสุดบ้านเมืองหรือว่าโทโลกก็วุ่นวะวุ่นวายละสำละสายกันนี่ยุ่งเยิงอาฆาตพยาบาทขาดสันติสุขมูลเหตุมาจากปากทั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยพอออกไม่ออกศรัทธาทั้งหลายเอ้ยเรื่องของปากจึงปิ้นเรื่องที่น่าสนอกสนใจปิ้นพิเศษเนอะเพราะว่าปากนั้นสำคัญฉะไหนนี่บาลีภาษาบาลีเปิ้นเรียกว่ามุกแปลว่าหัวหน้าปิ้นประมุกนี่ปิ้นใหญ่นั่นแหละปากปิ้นอวัยวะที่น้อยที่น้อยมากบรรดาที่มีอยู่ในร่างกายอวัยวะทุกอย่างนะธรรมชาติเปิ้นสร้างมาปิ้นกูกันดูปิ้นกูอย่างไรจึงเป็นเอกเพราะว่านะเพราะว่ามันมีฤทธิ์มากในปากนี่นะมีทั้งคุณอันนันมีทั้งโตดมหันเนอร์หน้าตีของมันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งกินสองอู่หรือว่าพูดแต่ละหน้าตีเนี่ยสำคัญบัดใจน้อยเนอร์หนึ่งนะอู่เรื่องกินก่อนเนาะอู่เรื่องกินก่อนหน้าตีกินเนี่ยเรื่องของการกินปิ้นเรื่องใหญ่นะในชีวิตประจำวันของคุณเฮาเนี่ยแม่หลวงศรัทธาต่างหลายตลอดถึงสัมภสัตว์ที่เกิดมาต้องกินกินติ๊กติ๊กถ้าบ่กินก็ตายเนาะเปิ้นว่าน่ะจึงมีคำกล่าวตามข้อเท็จจริงว่าเรื่องกินปิ้นเรื่องใหญ่เรื่องตายปิ้นเรื่องกลางเรื่องตาล่างปิ้นเรื่องเล็กกว่าด้วยเพราะว่าสังขารร่างกายของคุณเฮานั้นนะบ่ใจว่าจะปิ้นวัตถุสำเร็จรูปเนอสร้างขึ้นจำปิ้นจะต้องบำรุงรักษาสังขารของเฮานะหลวงนะมันขยาก็คือมันกินเอเอาจอมปากหั่นเนอขยาก็กินได้กินได้มาจิตย่างกินมาดังสาบนี่ฮะหล่อเลี้ยงปนเปลือจนกว่าเฮาจะตายไปบนอนุสัทธาไผ่ที่มันจะเบื่อเข่าการเบื่อเข่ายุ่มได้นะกินนะลงเนอะกินเข่าฮะทั้งสัตว์และคนเนี่ยมันมีอาหารการกินเหมือนกันหมดอาสระเอ๋ยแต่ว่าความหิวเกิดขึ้นความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนะลงเนอะความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง
ต่เจ้าตุลุงเปิดเพลงอย่างนี้เนี่ยหิวโหยเอาน้ำลูบท้องไปก่อนต่างแต่อาหารที่มันบ่เหมือนกันต่ออ่านเนอสัทธาเนอสัตว์บางอย่างบางชนิดกินสดๆเลยบ่ต้องไปหุงหาบ่ต้องไปหุงไปตุ่มยังสักอย่างบ่ต้องไปลูกโคในบ่ต้องไปตุ่มยังสักอย่างเช่นโง่ควายเนี่ยมันกินหญ้ากินผักกินหญ้ากินติ๊กๆบ่ต้องไปไปใส่ผักแล้วใส่แกงแค่ก็ยังไม่ต้องหมายค่าว่ากินตามธรรมชาตินะธรรมชาติมันบ่มีละเบบบ่มีเวรในบ่มีผิดที่รีต้องยังสักอย่างแหละนะมันกราบมันกว่ามากินแต่สัตว์เนี่ยเป็นโง่เป็นควายนี่มังสวิรัตนะมันจะมันสัตว์กินกินเนอร์นะมันกินกระหยาดนะเนาะกินกระหยาดนะมังสวิรัตนะควายเนี่ยนะบางคราวก็ลูแยงกันกินเหมือนกันเนอะลูแยงกันกินพิษกับมนุษย์ที่กินเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่แยงกันกินเพราะว่ามีสติปัญญาเป็นสัตว์เหมือนกันคุณหาสัตว์สังคมดูเต็มมีมันสมองกันมีมันสมองจะไปบังคับจ้างใดอยู่เนาะมีคุณธรรมหูจักอายนี่อาหารต้องปรุงหุงต้มกับไฟนะเฮ้มีรสมีกลิ่นใส่รสดีหน่อยแสงแป้งหวานหน่อยนะใส่น้ำตาลหน่อยใส่ขนอนมาโฆษณาพวกนี้กันสัตว์และคนเนี่ยการกินนี่ต่างกันอย่างอี้เนอต่างกันอย่างอี้แต่ว่าคุณเฮาเนี่ยไม่ลงคุณเฮาบางคุณบางผูกนี่ก็หันแก่กินเกินไปนี่หันแก่ปากแก่ต้องหันแก่โตเกินไปภาพจะจุยหรือเสียสละบ่ว่ากิจจากการงานการใดๆในหมู่บ้านเฮามีเนาะในคณะของเฮามีเปิ้นมีงานปล่อยงานลามเปิ้นมีการกินการต้านเปิ้นมีงานศพงานสาขื่นเฮือนใหม่ก็ดีบ้านไก่เลินเคงไก่ชิดติดเคงกันเนี่ยก็จะต้องไปถักท้องก่อนเรื่องกินมาก่อนเด้อเนี่ยครับนั้นนะไอ้เนาะมันสั่งไปแล้วนี่ยังงานยังมาถึงน่ะก็สั่งเรื่องกินกันก่อนแล้วเลกล่องเข้าป่าอาหารจะต้องเอาอย่างอั้นจะต้องเอาอย่างอี้ทั้งยังทั้งที่ยังบ่ได้ทํางานเลยนะแล้วก็ยังบ่ถึงเวลาตื้อท้องกันเรื่องกินนําแล้ววันแรกนั่นก็จอพักปังหันล้อแถมวันนั่นก็ตำหนูนตำเขอลุงนันก็ลุงนันมันมักอ้ายเนาะบางคนเนี่ยใช้บาปหยาบจ้าก็ไปจี้ไปป่นเปิ้นก็เมนะว่านี่พี่น้องทั้งใดทั้งหลายนี่ก็เปิ้นอู่โม้นะปลดปิ้นโจรได้ๆนะขึ้นรถเมนะหยุดอันนี้เป็นการโป้นเนอะมีชัดต่างต่อได้เอามานี่หนูโมนะนะหยุดอย่ายึกยักเนอะอย่าไปคิดต่อสู้บางคนไปจีไปป่วนเปิ้นก็เมยอมลดศักดิ์ศรีของตัวเก่านะก็บ่ต่างกับสัตว์ตอนใดหนักนี่ความจริงมนุษย์คนเฮานี่เกิดมาเพื่อสั่งสรรดุทำคุณนะประโยชน์บ่ใจว่าอยู่เปิ้นกินเฮากินเปอร์อยู่นะอยู่เปอร์ทำประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ส่วนโลมตลอดถึงประเทศชาติโดยก็เป็นอุดมนะเป็นอุดมชีวิตอันประเสริฐสำหรับผู้มีคุณธรรมเนอสัทธาเนอยอมบะเบิดเบนตนและก็ผู้อื่นทำมาหากินเลี้ยงชีพโดยสุจริตบ่ผิดศีลบ่ผิดธรรมนะลุงเนอหากินไปโดยสติปัญญาบ่ต่มบ่ตุนบ่หลอกลวงพรางไผเรียกว่าสัมมาอาชีวะอาชีพสอบปัจจัยสำคัญนะเนี่ยสาธาญาติโยมทั้งหลายก็คืออาหารสำหรับชีวิตและคนและสัตว์นะคืออาหารชีวิตคนและสัตว์นี่แหละดังกล่าวแล้วดังบาลีนะบาลีเปิ้นกล่าวรับรองไว้ว่าสัพเพสัตตาอาหารลัทธิกาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายล้วนมีชีวิตหนึ่งโดยอาหารแต่ถ้าคุณเฮาทำมาหากินบ่นึกถึงศีลถึงธรรมในด้านจิตใจหันปากหันแต่ปากแก่ต้องอย่างเดียวยอมลดศักดิ์ศรีหือเขาประนามย้ำเหยียด
ก็จะมดคาความเป็นคุณไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นได้ตรัสสอนพุทธบริษัทเกี่ยวกับการกินไว้ว่านาคาสะเหตุปิกัลยะป๋าปังซึ่งแปลความว่าบ่ควรทำบาปเพราะหันแก่กินนี่ดังนี้ยิงในสมัยปัจจุบันเนี่ยลงเอ้ยบ้านเมืองเฮาเจริญมีร้านก้าร้านขายอาหารภัตตาคารใหญ่โตหรูหราโออานี่รอตารอใจพอปัจจันใดก็มีไฟมอบมอบแมบแมบนี่นะมันเป็นสิ่งที่รออกรอใจผู้คนในล้นหลามเนอะเพราะว่างานเพราะว่าโอ้ร้านถ้าพุ่นกดติมมดโดดปอมมิติจอดโตจะกินหยังจะเอ้าหยังก็มันมีอ่ะมีสตางค์มันมีตึงกินมีตึงดื่มมันตึงมีครบวงจรสุรานารีมีพร้อมเนาะนะนะตึงกลางวันตึงกลางคืนเจ้าสายบ่ายคำยันลุงอะตัวลุงเดี๋ยวนี้นะแกเนี่ยซบเซาไปหมดไอ้ดูเถอะเก็บตัวเก็บต่างหมดแหละมันเพราะว่ามันเสียแต่คิดอะไรเดินตัวลุงมันมือไหนออกงานไปตัวเปื่อนนะขี่รถเก่งเพื่อนไปตัวแล้วก็ปวดตู้เพื่อนพิษการเพ่นแถวเพ่นแถวอ่ะสนามก่อนนี่ถ้าจะเลื่อนลุงเลิงขนาดเนอะล้านก้าล้านคล้ายก้าล้านเหล่าตองค้ำเดี๋ยวนี้มิอ่ะทุ่งเปื่อนพิษกันหมดอ่ะเนาะก่อนแรงอันนี้กับโควิดอย่างนี้กฎเกณฑ์ธรรมชาติเปื่อนหือมีสามเวลาเนี่ยกินนะกินข้าวเนี่ยข้าวเจ้าง่ายนี่นะตอนแล้วก็แรง เนี่แต่ว่าเฮาฟื้นธรรมชาติฟื้นเฮาฟื้นธรรมดากินจุกกินจิกบ่เลือกการละเวลานี่กินได้ทั้งวันอ่ะการบังคับหักหามใจไหวพองพอประมาณเนอดังกรรมโบราณเปิ่นบอกไว้ว่ากินข้าวก็ขอไหวตาน้ำ นี่ตันก็ตันผู้ฮู้เคยเปรียบเทียบปากว่าพอปากเข้านี่นะพออย่างฮู้เหวอ่ะฮู้ทำลึกอ่ะ แต่กะจอวอฮู้ไหวนี่นะเวลามาจะกินแล้วนะการของล่ำมันก็ไม่เคยกินดูเอาสิ่งอันสารพัดทิ้งลุงเหวดูถึงวันนั้นเป็นว่าปากจอวอหัววานมันเป็นเหวนี่นะสารพัดเอาทิ้งลุงไปหมดทุกวันทุกเดือนทุกปีบ่มีวันติ่มสักเติมมาเยี่ยมติ่มฮะนะขอให้คืดพอกาต่อไฟเฮาฮะน่ะหยังพองไก่ขี้โตกบขี้โตเขียดขี้โตควายขี้โตเนี่ยลุงที่ทำไฟอะมดอ่ะทุกหลายชีวิตหลายวิญญาณเขากินกันมาถึงวันเนี่ยทำบุญเนี่ยมาเนี่ยพอในหลวงเนอะเจ้ากรรมในเวรนะปากก็เหมือนหม้อไฟดูปากนี่นะมันเหมือนหม้อไฟนะเพราะสามารถบดเคี้ยวสิ่งของต่างๆเพราะว่าจะเป็นบัฟฟาโล่ลุยไฟของแข็งอ่ะเนาะบริหารขากรรไกรกระเบ้าลุยไฟ ครบเน่มขามมอลุบๆก่อนยามหนาวอ่ะเนาะมกเน่มขามกันเอามันมาจีเอาจะคู่มาจีไปหูจักจะคู่พร้อมเลยหายไปนะจะคู่ไทยเอาต่อมามกห้าก่อนมีสิ่งของต่างๆนี่แหละเอาครบได้หมดแตกละเอ็ดหม้อไฟนะหม้อไฟกับเขียวเขาเนี่ยบัลล้อยังหมดไปกินแล้วก็เสพพองก็กินยากินของเสพติดเช่นสุราไอเอื้อไอเวิงอันนี้เปิ้นใช่ผิดกฎหมายเด้อกินไปแต่เฮาต้องอันรักษาสังขารเฮาบ่ได้บ่กินหนักแล้วนานเด้อกินหมกบ่ให้พอดีเอาหมกจ้ําจนหนีบได้เด้อค่ะไอเอื้อเช่นกินไปก็มีสุรากัญชาเฮโรอีนอบายมุขเรียกว่าอบายมุขต่างๆปากทางแห่งความชิบหายลูกเนาะโอ้พอมันไปเยการมาตัวค่าแรงลังค่าแรงงานขั้นต่ำ300ก็เสื้อไอ้อื้อไหมโหนโคนเนี่ยเป็นโทษปิ้นสี่ห้าสิบปงก้าเนาะไอ้อื้อโอ้ลูกเต่าเราแล้วเพิ่มมาถึงบ้านเลือดตั้งลอยเดียวดูพอไปเล่นกันตามเหล่าตองปากเฮาเนี่ยบางครั้งนี่ก็เป็นนายของจิตใจเนี่ยปากเฮานี่นะบังคับเหออู่เหอพูดเหอกระทำนำมาซึ่งความเดือดร้อน
แล้วก็หายนะต้องมีสติละมัดระวังเด้อปากหรือว่าวาตภัยนี่เหมือนลุ่มพายุมรสุมเด้อปากเขานี่นะพัดกันนำตึกล่ามบันจองบานเฮอน่ะเฮือมันถล่มทลายเสียหายก็ได้นี่อยู่กับปากเขานี่นะเฮือยินก็ได้เฮือห้อนก็ได้เฮือเปิ้นเฮือเป็นคุณดีหรือว่าเฮือเป็นผู้ดีเสียหาเสียคุณไปก็ได้ก็ย้อนปากที่เขาเนี่ยลมปากมีฤทธิ์อิทธิพลหนักเหนือมีผลเฮือแก่ผู้อู้ผู้พูดนี่นะแล้วก็ผู้ฟังตวยเฮือเคลิบเคลิ้มหลงไหลใฝ่ฝันผูกพันซึ่งกันและกันก็มีเหมือนใจกับหนุ่มสาวเหมือนใจหนุ่มหญิงสาวเนาะเปิ้นก็พัมพอดอู่กันโดยสำเนียงอันยศย่อยอันยศย่อยเหมือนน้ำตาลสูนอ่อยการก้องสูนทรอย่างดังคำกรอนสูนละสุนทรภู่ไอ้เนาะบทหนึ่งเปิ้นว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายปากในนาหูน้อยน้อยสัทธาญาโยมกินควายปินตูไปด้วยใจกะปากในหูน้อยน้อยเบ่งลุ่มออกมาเนี่ยพัดแผ่วเบ้าหนาลงพัดแผ่วเบ้าหนาสามารถเหนือคุณหักกันได้นะแล้วก็เหยียดย้ำเกียดจังกันใดนี่ดีใจก็ใดเสียใจก็ใดถึงบ่ยอมผ่อนหน้ากันไปเลยก็มีนะพิษพ้องมองใจกันก็ย้อนปากเนี่ยฮะปอบโยนอู่ปอบโยนคุณดีคุณดีพิษหวังทอดแท้เฮ่อมีความหวังขึ้นมาก็ใดนะมีกำลังใจใดทั้งนั้นอย่างตุลงอู่มาเนี่ยนะก็เดี๋ยวเปิดสายเปิ้นโทรขอมาอันนั้นก่อนนะลุ่มปากด้วยนะเนาะเฮือกำลังใจเนอะตุอ่ะมันเป็นอย่างอีดุกำอู่นี่นะซะนะปิ้นโตปิ้นโตแตนลองจากจิตใจนะอู่เลี้ยวไหลซับปั๊บจวงจาบหยาบคายปดโปโปดหมดเห็ดโกหกหลอกลวงโลนแสดงถึงจิตใจต่ำซ้ำอมหิตพิษมนุษย์มานาฉะนั้นดันผู้หู้หลายหลากหลายนี่จำแหนกเน่ได้จำแหนกแยกแยะปากของคุณไว้หลายประเภทเน่เช่นนี่ปากแรกพิจะฮือปากแรกนี่คุณได้อู่นักอู่พลอยแม่อู่พลอยบ่ค่อยเลิกกาละเวลาสถานตีในรถในเฮอไผบ่สนใจเนี่ยก็อู่ฮะน่ะแบมแบมแบมเนี่ยน่ะบ่สนใจไผปวดจะล้ำคานบ่ล้ำคานบ่หัวเรียกว่าปากตลาดนี่ปากแรกนี่ปากตลาดเนอปากกาดนั่นเนาะแล้วก็อู่จ้าไผเลาะเพราะพริ้งเสียดแทงแสลงใจผู้อื่นผู้ฟังเรียกว่าแม่ปากกลั่นไกลนี่มาปากตะไกรปากตะไกรคือปากมิแซมอ่ะมิแซมแล้วก็คุณที่ชอบนินทาเปิ้นน่ะว่าให้ป้ายสีสิ่งที่บ่ดีบ่งามของคนอื่นเอามาเล่าให้เปิ้นฟังสู่จู้กันฟังเนี่ยยกตัวอย่างไปเล่าขวัญเปิ้นก็เป็นเล่าขวัญตัวน่ะเป็นบาปนะแต่ว่าตุเล่าขวัญซะท่าเต็มเป็นหยังวันนึงก็เล่าขวัญน่ะพี่น้องเนื้อแต่ไตแต่บ่ต้องทำหยังเอาเอาแต่ซุบซิบนินทานี่คุณนั้นปิ้นอย่างอั้นคุณดีคุณนั้นปิ้นอย่างอี้นี่มันดึงเปรียบเทียบไปเลยนะคุณในลักษณะนี้แบบนี้เปิ้นเมื่อว่าวันไหนการวำได้เราขวัญไปมันได้นินทาไปนี่สมองมันจะแตกปวดหัวปวดหัวนอนจะบ่หลับอันนี้ก็ปิ้นคำชนิดหนึ่งเนอะบ่ใจว่าเป็นคุณฉลาดลักแหลมหยังเลยเรียกว่าปากกระโถนรู้ๆอันนี้ปากกระโถนปากก๊อกหมากเด้อนี่นะปากกระโถนเพราะว่ากระโถนนั้นเป็นสิ่งล่องหลับแต่สำหรับใส่ของโสโครกบูดเน่าสกปรกนี่บางคนนั้นสอบสืบสาวเล่าเลิงของเลิงของเปิ้นลี่ลับของลับมันจะของลับอันเลิงลี่ลับของคุณอื่นนะโดยที่ว่าตัวเองนี่บ่ได้
สินจ่างรางวัลยังเลยแล้วก็นำปลาเอาเนี่ยไปประโคมข่าวไปประโคมข่าวเราขวัญเบิ่นเรียกว่าคนปากบอนนอนศอกปากบอนนอนศอกเนี่ยแล้วก็บางคนสอบอยู่แยงสอบอยู่แย่หือเปิ้นทะเลาะวิวาทหือเปิ้นบาดมางน้ำใจกันโขดเกลียดกันแตกเล่าแต่ความสามัคคีอยู่หือโผเปิ้นอยู่หือโผเปิ้นพิษกันเมืองหัวว่าไอ้เนาะคุณมือที่สามเนาะว่านะฮะเมืองนะเอาไผ่ซ่อนนั่นใส่เสื้อสีแดงให้เฮ้ยนะปวดทรมานขึ้นมามึกๆแล้วหรอปู่บนบรรยากาศมาหมอยหมอยนี่ปุดโตโตเต้าแองนี่นะม่อนนาะบ่ได้เนี่ยเพิ่นม่วนกันเนาะใส่อยู่เบ๊ะเบ๊ะผู้มันไม่หุ่นยังสักอย่างเฮ้มันจีดูมันฟังพี่น้องเจ้าบ้านอ่ะเธอผู้บนดีๆอยู่อ่ะทำดีพิษดีดูมันสบายอ่ะเมื่อย่ำไปปู่จ้าทำไปโบนขึ้นมาเนี่ยนะไปปู่จ้าทำดีตุลุงกรรมทำมหาวิบากขึ้นไปตุลุงทองมาเออมึงเอายามาหันอีกคำก็ทำมาบนก็สูงนะกะทำมายังทำมหาวิบากนี่เนี่ยฮึมึงเคยฮึกูตายกะทำดีมันเด็ดมันถูกตีเนาะอยู่หือโพเมเปิ้นพิษกันอยู่หือญาติพี่น้องมิตรเกี่ยวสายข้ามเปิ้นบาดมางน้ำใจพิษเถงโหกันปั่นน้ำหือปิ้นโตกำบ่มีก็แปลงใส่กำใบใหญ่ก็แปลงเอาไอ้น่ะแฝงไปด้วยความอิสาลิสยาเนอะบ่หือเปิ้นดีเด่นกว่าโตมันคอยปะนี้เนาะแล้วก็เลวละย่ำมากนะสุมาเนี่ยปวาไปตามนั่นน่ะลงเนอะเลวละย่ำมากแล้วก็เรียกว่าปากเน่าปากเน่าปากเหม็นนี่หว่านะทางธรรมเรียกว่าคูหะพาคูถะพานีส่วนปากที่คุณที่เปิ้นหอมอู่ศีลอู่ธรรมนั้นคือมีวาจาสื่อสัตย์สุจริตเนอปากกับใจตรงกันน่ะบ่มีหลับลมคมในอู่ความจริงฮู้ก็ว่าฮู้บ่ฮู้ก็ว่าบ่หันบ่หันก็ว่าบ่หันบ่ฮู้ก็ว่าบ่ฮู้น่ะบ่หันก็ว่าบ่หันเปิ้นลงวงเล็บเห็นนี่เนาะว่าหันนี่เนาะน้องบ่เห็นน้อยอ่ะมันอันไข่อ่ะอันนี้ของไข่อ่ะมันเป็นไข่ไปเนี่ยมันจะไผ่นี่เนาะเดี๋ยวนี้ละอ่อนมันอ่านดอกนะโอ้ตกภาษาไปหมดอ่ะแล้วก็เปิ้นว่าดีก็ว่าบ่ดีเปิ้นว่าบ่ดีก็ว่าดีมันซับเปลี่ยนกันไปเนี่ยบ่มีสัจวาจาอันนี้หมายความว่าเป็นกรรมอู่นะหือบ่หือบ่หือมีโตดบ่หือเป็นปิดแก่ไพ่แก่ตนเองและผู้อื่นอู่แต่คุณธรรมอู่บ่ผิดศีลบ่ผิดธรรมกรรมอู่ปินน้ำปินธรรมปินตีหน้าเจอถือบ่เกิดความเสียหายโดยสถานเออเอาน้ำทำคำสอนมาอู่มาจ๋านี่นะดีกว่าเฮาไปอู่เลิงลามกกาเลิงยาติ่มปินเลิงกานะเลิงขาฟันบั่นแต้งก้ายเนี่ยเฮาอู่มาอันนี้เรียกว่าบุพพานีคุณมีวาจาสุภาพไพเราะสนหูนี่นิ่มนวลอ่อนหวานขานเพลาะนี่ฟังแล้วก็ซาบซึ้งตรึงใจไผก็อยากจะฟังนางอยู่ไกลๆบ่อดสูสมโกนนะสมโกนเลขคนปากหวานทั้งธรรมเป็นเรียกว่ามัทุพานีดังกรรมว่ากรรมปากจ้าหวานเปียงน้ำตาลศูนย์เปียงน้ำตาลกล้วยอ่อยนี่ศูนย์ใส่โดยมัทุจึงเป็นอันว่าถอยกรรมสำเนียงกรรมอู่กรรมจ้ากรรมพูดของมวลมนุษย์ของเฮานี่นามันจึงเป็นปัจจัยอันสำคัญยิ่งเนอะสัทธาเปิ้นว่าอู่หือเปิ้นฮักยักหนักจักหวังอู่หือเปิ้นกะจังกรรมเดียวก็ได้เนี่ยสามารถจะนำความเสริมเสความเจริญหรือว่าความวิบัติลมจมมาสู่ตนเองสังคมส่วนรวมเนี่ยประเทศชาติก็ได้ตลอดถึงมวลมนุษย์ทั้งตลอดถึงมวลมนุษย์ชาติทั้งมนุษยชาติทั้งโลกฉะนั้นจะหันใดว่าถูกประเทศในปัจจุบันมีสถานทูตประจำป
ประจำไว้นะสถานทูตนี่นะเปิดปิ้นปากปิ้นเสียงแต่นรัฐบาลเฮ้เข้าใจเข้าใจกันบ่ละแวงกันติดต่อการทำมาก้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีจึงตึงการบ้านการเมืองตัวเอกก็ต้องใจลิ้นใจปากทั้งนั้นน่ะเป็นสำคัญน่ะหลวงเด้อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ่นสอนไหว้เลิงการอู่มี4อย่างวะนะไหว้มี4อย่างเด้อคือ1อู่จริงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์2อู่หวานสมานจิตใจ3อู่ถูกกาละแล้วก็โอกาส4อู่ไปแล้วบ่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นคนอื่นนี่กรรมจริงนะกรรมจริงคือกรรมที่บ่เป็นเท็จบ่เลี้ยวไหลนะบ่เลี้ยวไหลเลี้ยวแหลกบ่แสงบ่เสแสงเองสามารถก่อประโยชน์แท้จริงอ่อนหวานก็คือหูอู่ละลื่นหูนะเวลาไผอู่ฮอเนี่ยมันอู่เสียงแข็งในประตูอู่มเข้าหูบ่ะเนี่ยเนาะฟังแล้วก็มันยินอกยินใจสบายใจสบายกายโลนะถ้าอู่ละลื่นหูนี่นะฟังแล้วก็ยินกายสบายใจบ่หกหักหยาบคายนะกรรมที่ฟังแล้วนี่ประทับใจน่าเคารพนับถือบัจจัยประเภทที่ว่าปากหวานกุ่นสุ่มนี่ปากหวานกุ่นสุ่มนะระวังเด้ออู่กำอู่แน่แต่กำอู่ในปุตโตกำอู่มนจ้าหวานใจในบ่ตามเปิ้นว่าคือก็มีหันบทนะกำอู่ว่าแล้วใจในบ่ตามอู่ฟูอ่องามนำใจสวยหน่าเปิ้นว่านะอู่ถูกกาลเทศะนี่บางอย่างในต้องพอดูเวลาสถานทีก่อนเนอะพอดูเวลาสถานทีก่อนดีเฮาจะอู่หรือว่าบ่ควรอู่กรรมที่อู่สมควรแต่สถานทีสมควรแต่บ่สมควรนะหรือว่าสถานทีสมควรแต่อู่กรรมที่บ่สมควรเนี่ยนะอู่ไปแล้วก็จะเสียหายแก่สิ่งคนจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงอู่ไปแล้วบ่ทำความเดือดร้อนเหือไผเพราะว่าคุณเฮานั้นอยู่ในสังคมเดียวกันนะหลวงเด้ออยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมักก็จะเกิดความวิวาทบาดหมางกันพองนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองแล้วก็สนลมมีอยู่บ่น้อยนะที่ว่าคุณเฮาไปอยู่ด้วยกันหลายมันสังคมวุ่นวายหลวงน้อยซะด้านคุณนั้นจะเอาอย่างอี้คุณนี่จะเอาอย่างนานาจิตตังคุณหลายเคยปรากฏอยู่บ่อยๆนะจึงควรระวังเนอะนะผิดทีผิดทันอย่างรอบคอบเนอะก่อนที่จะคิดที่จะอู่ความเดือดร้อนความวุ่นวายบ่มาเกิดเลิงปากปิ้นเอกเล็กเป็นโทลมตึงเลิงของการกินตึงการอู่เนี่ยเสมือนเหยียบเพื่อซองแคมเนี่ยเขาเหยียบเพื่อซองแคมเขายกฝ่ายยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งนั้นก็จะหล่มจะชุ่มได้แต่ปากนี่ก็เป็นประตูโหนต่างไปนรกไปอาบายก็ได้จะไปสวรรค์ชั้นพรหมก็ได้จะไปติดคุกติดตารางก็ได้จะเพิ่มพูนปรมีเมโจกเมวาสนาก็ได้นี่ฉะนั้นสาธุชนแล้วก็วินยูชนทั้งหลายจึงพึ่งอู่ดีคิดดีทำดีปรารถนาดีซึ่งกันและกันความสุขสันต์หันษาก็จะเกิดขึ้นในบุญโลกของเฮานี้แน่นอนอย่างบ่ต้องสงสัยนะสมดังเทศนาในพุทธภาษิตที่ลิขิตไว้เบื้องต้นว่าโมกโขกัลยาณิยาสาธุซึ่งแปลเป็นไทยว่าเปล่งวาจางามนะพึงบ่พึงเปล่งวาจาชั่วการเปล่งวาจางามยังประโยชน์หือสำเร็จการเปล่งวาจาชั่วก็จะนั้นมาซึ่งความเดือดร้อนนี่เตสนาปริโยสาเนในที่สุดแห่งการเตสนาธรรมขออำนาจคุณพระพุทธ
คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บุญกินบุญทานของปอออกไม่ออกสถาทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาจงมารวมกันปิณฑบาตเดชะนะปกป้องรักษาปอออกไม่ออกสถานะอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยพยาธิอันตรายทั้งปวงเจริญไปโดยอายุวรรณะสุขภาละทุกทิพพาราติการตลอดการเป็นนิเทินแสดงปฐมเทศนาเลิงปากสำคัญฉันไหนมาก็พอสมควรแก่กาละเวลาก็ขอสมมุติยุติลงปุงไหวเพียงเต่าอีเอวังก็มีด้วยปการฉันนี้สาธุสาธุสาธุเอาจบไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโอตภัยปากนั้นสำคัญชั้นไหนจบลงไปเน้อธรรมบรรยายเนาะอภรณ์กันตึงลงเน้อครับปลเล่งนาลงกิติวงด้วยกันโลมกันหมดเนาะศรัทธาฟังด้วยกันอภรณ์ด้วยกันอยู่ดีมีสุขเน้อสัพปิติโยเววจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวตวันตลโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาตานสิริสนิจังวุตตาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังปะลางเอาแล้ววันพวกตุลุงก็เสาะมาวาแถมนะจะเป็นมรดกธรรมหรือว่าธรรมบรรยายนะก็เราเสาะหามาก่อน เอาละต่อไปขอประกาศข่าวสารงานบุญของครูบาอาจารย์กันนะวันที่8พฤศจิกาเนอะที่8พฤศจิกาก็งานทอดกฐินที่วัดปากทางสามัคคีหรือว่าวัดม่อนฤาษีนะวันที่8วันที่9พฤศจิกาก็งานบุญกฐินที่วัดปากทางเจริญวันที่เก่าเนอะวันที่สิบก็ที่วัดเหล่ามนทาทิพย์นับประจัดตานศาลาของคุณแม่พรทิพย์โลดตะการเลยเนอะจะมีสวดมนต์ตันไข้ตาปะเจ้าหลายอย่างอยู่เนี่ยนะวันที่สิบพฤศจิกาที่วัดเหล่ามนทาทิพย์สิบเอ็ดพฤศจิกาก็ที่วัดม่อนห้วยแก้วนะของงานบุญกฐินนะแล้วก็สิบสองพฤศจิกาที่วัดหนองผาขาวตำบลนำดิบอำเภอป่าซางเนาะแต่วันที่ห้ามพุ่มเพื่อนี่ก็ถวายสังฆทานแล้วก็งานทอดกฐินที่วัดพรหมมงคลพรหมมงคลท่าล้อนะตาล้อเนอะเปิ้นจะมีการทำบุญตานผับตานกฐินด้วยแล้วก็วันที่18พฤศจิกาก็ทางวัดมีโชคหอมบุญก็ไปก็จัดตานถนนใหม่ด้วยตานทักษิณานุปทานหาครูบาอาจารย์ด้วยแล้วก็ปณิมนต์ประสงค์จำนวน21รูปเด้อแล้วก็จะถอดกฐินต้นบ่ายหลวงพ่อมณิฐาวโรฝากประกาศมาเด้อวันที่4พฤศจิกายนนี่ก็งานบุญกฐินสามัคคีในวัดพระบาทพระพุทธบาทอุดมนำบ่อสาวาเนาะของหลวงพ่อเนาะเปิ้นเมืองฝางวันนี้นะ4พฤศจิกายนนะวันผูกวันฮือนี่แหละกะวันที่5พฤศจิกายนก็ที่วัดพระธาตุดอยน้อยนะที่ตุลุงอยู่เลยนะวันที่5พฤศจิกายนงานบุญกฐินเศร้าหาพฤศจิกานี่ตรงไหนเนี่ยวัดไฟหินเนอะมอชอนะไฟหินมอชอปนตอดวันที่เศร้าหาเศร้าหาพฤศจิกาก็ที่วัดต่างทำหลวงที่วัดพระธาตุของขาวเนอะของหลวงพ่อท่านหลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมานุโยคตุบิเลกเขานะวันที่เศร้าหาพฤศจิกาแล้วก็วันที่25พฤศจิกายนปุ้นที่วัดบรรพตนะบรรพตสถิตตัวเนอะวัดอาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติเขาก็วันที่25เหมือนกันเนาะพฤศจิกายนนะวันที่26พฤศจิกายนก็งานบุญกฐินที่วัดพุทธศรีคีรีคุณแป๊ะวันเนอร์อาจารย์วรรณชัยชยานันโทวันที่26พฤศจิกายน26พฤศจิกายนเหมือนกันเนอะที่วัดสันเมืองอวัดอาจารย์เน้นหลักเนอะแล้วก็26พฤศจิกายนงานบุญกฐินที่วัดพระธาตุดอยหล่อเนอะวัดพระธาตุดอยหล่อฮอดด้วย13พฤศจิกายนก็งานบุญกฐินสามัคคีณสถาบันธรรมาภิวัตอาจารย์สาธิตธีรปัญโยเนาะ13พฤศจิกายนแล้วก็16 17ธันวาปุณณีก่องาน
ทำบุญใหญ่เน้อตัดวายลูกในเม็ดผูกพระสิมาติวัดเจ็ดลินเน้อในเมตตาธรรมอาจารย์พระมหาวิษณุจารุธรรมโมปินาเจสีเขาเนาะแล้วก็ในวันที่อันนี้ก็ประกาศร่วมโทรไปวันที่เจ็ดนะเจ็ดพฤศจิกาและงานบุญกฐินแล้วก็ยกยอดชาติเจดีย์โดยเวลาเปิ่นเตงกับ39นาทีวัดศพแจมฝั่งซ้ายตำบลบันแปะจอมตองเนาะอุปถัมภ์โดยท่านพระอาจารย์ผลอินทพโลนะแล้วก็คุณแม่ฟองจันกิ่วอาจารย์ฟองกิ่วแก้วคุณโยมเชิดพงศ์อันนี้ก็มาจากบริษัทเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตบริษัทเขมรัฐทรานสปอร์ตนครหลวงคอนกรีตนะหลายวัดเนี่ยที่เป็นอุปถัมภ์สิบเจ็ดพฤศจิกายนที่วัดซบแจมฝั่งซ้าย8พฤศจิกาก่อนงานบุญกฐินแล้วก็ยกยอดชัดเจดีย์โดยที่วัดใหม่สันตึงตำบลของเปานึวันที่25พฤศจิกาก่อนงานบุญกฐินแล้วก็ยกยอดชัดที่วัดบ้านโป่งตำบลหางดงอำเภอฮอด26พฤศจิกาก่อนงานบุญกฐินสามัคคียกยอดชัดที่วัดสันกาวานตำบลแมก้านะอันนี้ก็ตระกูลกิ่วแก้วนะคุณเชิดพงศ์กิ่วแก้วโดยเนาะเพิ่นก็จะมีงานยกยอดชัดอย่างโดยอันนี้ก็วันพุกวันฮือแล้วเนอะวัดวังกูตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางนะมันซึ่งก็เพิ่นจะมีงานเจริญพระพุทธมนต์สืบจัตตาหลวงในงานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล64ปี35พรรษาในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูวรวัฒน์พิสารภูลศักดิ์พรหมเสนเนอะนะแล้วก็ตอดป่ากฐินในวันนั้นโดยตอนบ่ายเนาะอันนี้ก็ในวันที่4เนอะเวลา 9:39 ที่วัดวังกูตำบลนันทิพย์อำเภอป่าซางเนาะทำงานหนึ่งก็สดาญาติโยมก็อันนี้งานออกเมนพระราชทานเพลิงศพในเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่คุบาเจ้าอินตากตปุญโญนะแล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระครูพิพิธนั้นจีพระราชทินนามเป็นพระครูพิพิธปุญญาภิรัตน์เนอะนะในระหว่างวันที่20ถึง24ธันวาคมบนเนี่ยปลายปีก็เดินหน้าเนี่ยกะนะก็ซึ่งเพิ่นก็วันที่ซาวนี่ก็จะได้อังการลัทนาสรีระลางอันไหลดวงวิญญาณของคู่บาเจ้าคือนอนประสาทแม่นใหม่ก็จะทำบุญเตดนำเตดตามไปคู่คืนคืนวันที่ซาวกับพระครูอภิวัฒนวิกรมเพิ่นจะไปแสดงธรรมเนาะจนถึงคืนวันที่23กับพินตุนไป24ก็เป็นวันพระราชทานเพลิงศพเนออันนี้ก่อนในเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่ท่านพระครูโชติสุวรรณสอนศิษย์กตัญญูประธานในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ด้วยนะแล้วก็งานบุญแถมงานหนึ่งก็งานแข่งเฮ่อก็ได้งานแข่งเฮ่อก็ที่วัดที่นี่นะเตียนงานบุญแข่งเรือยาวประจำปี66นะตานนำปิงหน้าไฟด้วยหน่อยโดยองค์การบริหารส่วนตำบลถึง2ตำบลน่ะถึงตำบลนำดิบตำบลดอยหลอด้วยนะโดยว่าที่ร้อยตรีสุรพงษ์กับวังนะอันนี้เปิ้นพินนายกอบต.ฝั่งไหลปิงพี่นะฝั่งดอยหลอพี่วันที่27บ่เด้อ27พฤศจิกายนก็เดินยิปิงบ่ดีเนาะก็ไปโฮมกินโฮมตานไปโฮมเหี่ยวงานด้วยกันเนาะจริงๆก็จดว่าจะหลายอันหายไปในหมดฮะเนี่ยการกันกระถิ่นเนี่ยมันสลัมไปทางใดพี่ยามผู้ก็ประกาศแล้วเนาะเวลาหน่อยไปตักตังลายกันเนอคุณยมนวลนิชาวชาติฟังอยู่แม่พันธาวันนะป่าแม่แดงดอยสะเก็ดนิกรชายน้อยเวียงหนองล่องน้องหล่องฟังอยู่ครับชัดเจนดีแม่ครูทองคำที่วงคำจากเสาหินสีโบบานนะแม่อุ้ยน้องโตยนะบรรจงกันท่าวงนะนำดิบเนอแม่ลงสายฝนจันกุลนะพี่น้องหลายปิ้งน้องผ่าขาวแม่กรกมลจากน้องหานสันทรายแม่ครูเกษณีแม่ครูเกษณี
โอ้แก่เก่าเนอะปหลงสุเมธอินตะแก้วฟังอยู่จากสันกำแป้งแม่แดงอัมพรจากเต็นดอกไม้แม่หลวงสุมาลังกาพินป่าหาเนตบุญเมืองจีฟังอยู่เจ้าแม่ครูแม่สิรินทิพย์บุญเลิศฟังอยู่จากกทมโยมกันหาสีเพชรฟังอยู่เจ้าวังวัดฝายหินชัดเจนดีเนาะโยมอารีจากตุนเปาแล้วก็โยมจากโบกก้างสันกำแป้งอาจารย์นิพนธ์อาจารย์นิพนธ์จากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดโยมยุพินหอมลาปีน้อยแม่โยกฟังชัดเจนดีแม่เดือนเพ็ญทิมวางจากน้องหาดนำบ่อหลงยงยุทธมณีวันอันนี้ก็จากปุณณบ่อแห้วบ่อแห้วลำปางแม่สุทัศน์ดีมูลจากแสนพรมทุ่งปีแม่วางโอ้ปลงมงคลเนอปลงมงคลมูลชีพจากน้องเงิกนะไหวสาครับตุลุงฟังหยุดปิ้งกันร้องใจแม่ครูยากอสอนนอเดวจังโซก็มาแม่สายพินกัลยาจากตรงสารบนนู้ก็เดือมาโซเลยบุญส่งจากลำปางตุปิโอมเลยบาดิกานะเออแต่ตุปิโอมก็เหมือนเดี๋ยวได้สอหากันเนี่ยมันตกหลุมไปนะเดี๋ยวผ่อนให้ลายมันกันก่อนนะตุปิโอมเนี่ยเป็นก็ได้รับตำแหน่งนะเป็นพระฐานานุกรมนะเป็นพระฐานานุกรมเป็นพระบาดิกานะพระบดีกาตุบิโอมจากทุ่งโป่งพระจะมีจะร้องคัดต่ำเหมือนกันเนอะนะเอาละสัตว์อ่านไล่แล้วตอนนี้ไปตุลุงจะเปิดสายแล้วเนอะจะเปิดสายเปลี่ยนบรรยากาศตักตายกับพี่น้องสัตว์แจ้งผลการหับฟังก็ได้เนอะ0899556506นะมีก็เดี๋ยวก็ถ้ารอฟังหลวงปอพระครูอาทรวิสุทธิคุณเนาะ5โมงถึง6โมงดังต่อไปนะเจริญปอนเจริญปอนรถเร็วเลยเนาะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหลวงพ่อกฤษหลวงพ่อกฤษเนาะสุดยอดแล้วชอบฟังชอบฟังพุทธอุทยานทางนี้สำคัญนะจารย์นะครับผมรู้ด้วยอ่ะคำพูดสำคัญนะอาจารย์นะท่อมุกอะมุกคือปากปากเป็นเอกผมเนี่ยพูดเลยหลุดจุดแต่มันไม่เป็นไรนะผมคิดจะไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่หนักหนาครับผมจะพูดถึงอาจารย์รู้เลยว่าอาจารย์ต้องพูดเลยนะดีครับที่ทิศเป็นอาจารย์นะทันทีเนี่ยอภิวัฒน์เนี่ยครับครับมันยงอาจารย์มันยงนะครับผมก็เป็นลูกพี่แต่แม่มันก็ไม่ห้ามไม่น่าจะพูดออกไปนะพูดยังไงไม่มันรีบพูดกลัวเวลาไม่พออาจารย์เดี๋ยวเวลาคุณก็โทรเข้าเราเก่งใจเขาถวายความเคารพหลวงพ่อครับเจริญปอนไม่สาธุลุงแม่สาวรักเจ้าวันนี้กดปุ๊บติ๊กปั๊บเลยเจ้าเออเจ้าจะฟังอยู่นะเจ้าตุลุงสบายอุดมเจ้าเจริญปอนไม่สาธุลุงสาธุเจริญปอนภาษาเจ้าพิงแม่พิมมาเจ้าแม่พิมป่าเดดดอนใจเนาะเจ้าเจ้าดีอ่ะอนุโมทนาบุญเนอร์เจ้าวันตุ0899556506เจริญปอนภาษาเจ้าสุลูฟังอยู่นะเจ้าสายทองเนาะเนี่ยการเป็นเด็กเป็นครูโบราณว่านะหนังสือตีมีไม่มีปัญหาคนนี้เนาะเจ้าคุยกันเนาะถึงแม่ยินดีหลายเจริญปอนฮัลโหลเจริญปอนกลับไปสาขาครับมาแล้วปอน้อยบูปันโอ้โหเมื่อจะไปเขาหาตุลุงวันหน้ากะผมฟังอยู่เรื่องอ่ะโทรก็ได้อยู่โอ้โหเขาพูดเป็นลมเขาพูดเป็นลมเป็นผมและแก้ยากเลยเออแมนๆกล่าวว่าจ๋าที่รู้ไปกำลังใจที่รู้ทำมือเลยโอ้ขอบคุณปอนหน่อยหลายๆเนอะผมกล่าวว่าจ๋าครับปอนหน่อยไม่คุ้นเนี่ยมันมากับการเตือนงานเมืองฟางอ่ะเนอะขอบคุณปอนหน่อยเจริญปอนเจ้าวิชาเจ้าตุลุงวิสาคุ้มตะวันเนาะฟังตั้งแต่บ่ายโมงมาตอนนั้นฟังตุลุงทองฟังไอ้ปอนตุลุงหลายรอบนะวันนี้เออดีแล้วดีแล้ว
ฟังไปแถมเออขับปวดสองรอบสามรอบเออรับมากินซ้ำขึ้นสำแน่นกับขึ้นมันสายมันเน็ตเนาะคนนักนึกมาตนานึกมาเนื้อเป็นกำลังใจให้นะเมืองวะเมืองวะสาธุแม่วิสาวคุ้มตะวันเจริญปอนจากไรจากเจ้าตะลุงอ๋อแม่สีทองเนาะเสียงป่อยดีน้องน้องบัวเจ้าวันนี้ชัดเจนดีเนอะพระบาทตัวโดมหนาเออนะก่อนน้องบัวใจประการขอบคุณทวีเจริญเนาะเป็นลิงสัญญาณไหมเนาะเจ้าวันนี้โมตนาสาธุสาธุเจริญปอนเจ้ากลับไรสาเจ้าตุลุงวันนี้มีบุญเห็นวันตื่นขึ้นมามีลมหายใจได้ฟังธรรมไว้และได้ปอมกับตุลุงกับเจ้าเลยเด้อไม่สุกแก้วสิละพรสิเตี้ยพระนองละปุ่นและตุลุงธรรมะบรรยายเมื่อเจ้านี่น่ะโธ่ดีมากๆเลยเด้อเรื่องแปลกนี่น่ะเจ้ามันมีเหมือนกันกูคุณเนาะแปลกเจ้าตะไพเนาะยินดีไม่สุกแก้วเจ้าพันฟังกันหน้ากระไรนะปุ่นตุลุงสายใต้เขานี่น่ะฟังหลายกันเอาหูฟังแตะฟังมากกูหลับทางเรือนเด้อสาธุแม่สุขแก่เป็นตัวแทนสาธุสาธุเจ้าลุงก็แม่สุขแก่วเป็นตัวแทนเนี่ยเนาะ0899556506อ้าวเจริญปอนฟังอยู่เลยเจ้าเอออันนี้ทัดกันมาเนี่ยแม่สุกแก้วสีโพธารามเจ้าสีละพรเออได้ก็ได้ก็ยินดีนะแม่เน้อบุญหักษาเน้อเจ้าอืมอันปออาจารย์ปอนนั้นสายยันก็ได้ฟังอยู่เน้อเจริญปอนครับไว้สาธุโอ้อุบาสกอันนี้ปอบุญตันเน้อพอบุญตันป่าไร่นี่ฟังเจ้าแล้วเนาะสามยอดเออตำบุญบันลาหลังใจถึงเน่ยินดีปอนเนอไปละพอบุญตันนี่เปิ้นก็อยู่หลายปีงนี่นะเจริญปอนไหว้สาเจ้าฟองคำที่เกี่ยวบอดของฟังเลยเจ้าโอ้อันนี้ก็ปลาไข่บอดท้องเนาะเจ้าไหว้สาเจ้าแก้วยินดีนะแม่เด้ออนุโมทนาบุญเจริญปอนเจ้าปลาไข่เจ้าปณิยาญาปอนอันนี้สูงกันภาวนาของนางมายาชาตินะเจ้าจะขอเอาเรื่องไม่อยากทาสีสูงตรงแล้วดีบ่น้อยนางอนาถาอยากกับต่อยสัมภาษณ์เต้น้อยเนินนายนางเก็บของป่าแล้วเอามาขายเล่นโตยิ่งไปวันวันมีวันหนึ่งนั้นก็ได้บ้านถุงเผาปลากันไปสู่อารามมีลาสีเหลืองสดใสหมดงามสีเหลืองอารามวัสดุเอาไปถวายพระทรงองค์เจ้าพระทรงหนุ่มเฒ่าลูกนินอันตนบอกว่าถวายพระเช่นอันนี้คงเป็นภาวาสาเจ้านางขอไข่ตาลทุกอย่างแต่เรามีเหล่าเก่าๆสบายคนเดียวพอนางทุกอย่างไม่บ่เล่เหลียวมีเหล่าคนเดียวเอาตักไปไหวมีสามตอนนะเจ้าผ่านไปหนึ่งตอนนะเจ้าต้องยอมว่าตามนะเจ้าก็มาอู่เย็มเบมนะเจ้าภาษาไทยแปลว่าพูดบนไม่หยุดเจ้าไอ้สาเจ้าสาธุสาธุอู่เบมเบมเจริญปอนไม่สาครับตุลุงโอ้ได้ครับปนนานปนนานมาละครับทั้งกิจทั้งคำกันเลยว่าอยู่ดีครับน้อเป็นดีครับเนื้อน้อยนาแดงกำลังใจกับลุงนะครับขอให้ลุงได้อยู่เย็นเป็นสุขยังวันยังเป็นหัวลมใส่แก่ลูกแก่หลานฟอกว่าต่อไปครับเอ้ยครับครับดีนะครับลุงขอบคุณปอนานนานเด้อกลับไปสาครับลุงโตแทนเมืองนานเลยนะปอนานประเสริฐนาน้อยนาแดงฟังจากปุณณะนะ
เจริญปอนครับขอกราบแต่ไปไว้ช้าเป็นการครับคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับท่านเจ้าวันนี้ได้ฟังเรื่องธรรมคำสอนปฏิธรรมอุทาหรณ์สอนใจมีสาระแก่นสารนะท่านเจ้าคนเฮาเออมีถึงดีถึงชั่วเราปากคำว่าคุณเจ้าจะได้ดีก็ย้อนปากจะได้ลำบากก็ย้อนปากท่านเจ้าเหมือนท่านเจ้าได้เตือนสติไว้ครับโอ้ดีครับในเป็นคำคำสอนของนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายที่ท่านเจ้าได้มอบคือกับคณะสาธารณญาติธรรมขออนุโมทนาสาธุการในเมตตาธรรมท่านเจ้านะครับผมกราบจัดใจไว้ตาครับท่านเจ้าโอ้ขอบคุณปัญญาหนักๆเนอปัญญาสายญาณเป็นมาเสริมก็คงจะตึกเฮ็ดในปัญญาเนี่ยเนาะแต่ว่าไผมต้มเต้นกับผู้กับมาโทมาแถมเอาอินดูปนอ่ะแฮมซ้ายอ่ะเจริญปอนจ้าจ้าตุลุงแม่ยังตุลุงยองฮะตุลุงยองพระสนันแม่ยังแค่เสนออยู่แม่บุญพินเจ้าอ๋อแม่บุญพินตั้งแต่เจ้าเริ่มโคตรเจ้าถ้าปากเป็นพี่จะว่ายังสู้บ่ว่าดีกว่าเนาะตุลุงโอ้แต่ถูกแล้วถูกแล้วฟังบ่กูเอากูอันดีอันชั่วก็มาคิดเอาเนาะตุลุงเนาะต้องเลยเป็นกำลังใจตุลุงสุขภาพแข็งแรงเด้อขอบคุณขอบคุณสาธุก็เฮาจะหับสายก็มีไปเลยๆติ๊กๆอ่ะเนาะแต่ว่ามันจะล่ําเวลาเนาะหลวงพ่อเปิ้นถ่ายอยู่หั่นละนะก็เดี๋ยวจะเข้ารายการเด้อวัดหนองตะละละลองก็หลวงพ่อกฤษปางโม่เด้อกําลังใจแม่สวรักษ์ชัยปาการเด้อแม่พิมพ์ป่าแดดแม่สายทองห้วยการป้าน้อยบุญปั่นมโนคอนเสาหินฝางเด้อแม่สาวอุ้ยอุ้ยสาวคุ้มตะวันเมืองวะเด้อแม่สีทอนหนองบัวไซปาการแม่สุกแก้วศรีลาพรเด้อตัวแทนพี่น้องจากสลิติแม่สุกแก้วศรีโพธารามนะสลับปีป้าบุญตันป้าไร่จากสามหยอดเนาะแม่ฟองคำติ๊บแก้วเด้อยายน้อยกาดนัดนะแล้วก็ป้านันประเสริฐนาน้อยนาแดงจังหวัดน่านปนันสายันนะสรพีอย่างนึงให้กำลังใจโดยเสริมบุญแฮมต่อเสริมอันแฮมหน่อยเนาะแล้วก็แม่บุญพินอ่ำคดจากปัดติวเม็ดลิมเนอร์ก็บริหารเวลาพอสมควรเวลาเนาะซาร่าเนาะไปหมุนคืนเป็นไหนเนอร์เดี๋ยวฟังต่อนะเมตตาธรรมหลวงปอเปิ้นจะได้เข้ารายการวันพัดวันนี้เนาะปิดวันแหลกแล้วก็เดินแหลกด้วยอยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูก็กูควรเนอร์จัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลัง